ไปซุปข้าวน้องแป้งวันนี้น้องม่อนจะพาไปไหนบอกน้องม่อนก่อนไอ้ถามน้องม่อนก่อนดิโอ้ก๋วยเตี๋ยวเหรอเรากำลังเดินทางมาหมู่บ้านอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของคนที่แม่สอนขายอะไรเนี่ยร้านไข่คั่วเว้ยเฮ้ยข้าวเหนียวเหรอไม่ใช่น้ำแข็งเหรอร้านไข่คั่วร้านไข่คั่วฮัลโหลร้านไข่คั่วที่แม่สอนน้องม่อนจะพาเล่นน้ำปลาด้วยโอ้ยหมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาเนี่ยหมานี่ยังวะพี่น่าจะเย็นๆค่ะหมาไปยังดูดิทำไมไม่ชอบกินเนื้อปลาเดี๋ยวโดนด่าเป็นแถวครับคลิปนี้อ่ะลงไปก่อนไปดูก่อนบ้านเก่าแก่ผมชอบมากเลยโอ้โหดูบ้านแต่ละหลังนี่คือเป็นบ้านดั้งเดิมเลยของคนที่นี่ครับแล้วที่งานมีร้านไข่ครัวด้วยดูนะเรากำลังมาตามหาก๋วยเตี๋ยวในร้านแบบบ้านๆแบบนี้ไม่มีเลยนะก๋วยเตี๋ยวว่าจะไม่ขายแล้วโอ้พาแล้วนะปกติขายตรงไหนก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีนะมีแต่ร้านไข่ครัวที่ริมคลองอันนี้คือหมู่บ้านอะไรยังไม่บอกชื่อหมู่บ้านเลยหมู่บ้านอะไรครับทุ่งบงทุ่งมะม่วงทุ่งมะม่วงโอ้แต่เพลงดังครับเหนียมทำไมชิมพูแล้วก็น้ำแข็งแล้วก็มีแฟนต้าโอ้โหขายดีมากนะเบงนะก็ดูสาวไข่คั่วที่บ้านทุ่งมะม่วงครับนะก็จะเป็นคนแนวหนึ่งที่เชียงตุงอันนี้คือเขาเป็นชนบทจริงๆเพราะร้านค้าแทบไม่ค่อยมีคือคราวนี้เราจะมาเที่ยวแม่น้ำปายแบบที่ว่าหลายๆคนไม่เคยมาเห็นนะจะเป็นอันซีนอินแม่น้ำปายเลยแล้วเราก็จะเอามาม่าเผ็ดมากินกันแต่ปรากฏว่ามันอยู่ห่างเมืองมากม่อนบอกว่ากว่าจะไปเมืองกว่าจะมาถึงมันไกลก็เลยมาหาก๋วยเตี๋ยวข้างหน้าเอาแล้วอันนี้เอามาขายแล้วมันทำอะไรครับเนี่ยฮะเอามาขายเลยผักเผือกอะไรขายงี้เลยฮัลโหลแล้วนี่คือเอามาขายแบบนี้หรือว่าเอามายำขายจ๊ะเรียมขายแบบนี้เลยอโลนะน่ารักมากครับวันนี้ไม่ได้ไปเรียนนะเอ้ยวันนี้มันเสาร์อโลขอดูหน่อยนะครับมากับมิมินี่คืออะไรเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวอะไรอะครับชื่อสังฆาชื่อสังฆาพูดคำตายนี่น้องงงเลยเขาถามชื่ออะไรจ๊ะน้องอันนะนี่ก็เป็นหมู่บ้านคนไตอีกหนึ่งหมู่บ้านที่หลายๆคนไม่รู้จักนะแต่ผมพามารู้จักแล้วนะมาดูร้านไข่ครัวครับนะแล้วก็ดูเส้นทางวันนี้ครับเรากำลังจะหาอะไรกินกันแบบเผ็ดๆนะโดยการต่อให้ผมจะต้องกินพริก30เม็ดน้องม่อนกับน้องแป้งอาจจะกินพริกคนละ10เม็ดก็ได้นะผมจะต้องหนักกว่า3เท่าตัวคุยกันไปแล้วนะแล้วก็จะกินไข่แพ้ต้องโดดน้ำปลายด้วยแล้วก็จะต้องกินริมแม่น้ำปลายด้วยโอ้โหน้องแป้งกลัวไม่สวยไงแต่งตัวใหญ่เลยทำอะไรพี่เน่เออนะแต่ว่าหาอะไรกินไม่ได้ทำไงดีน้องม่อนเอากี้คุณน้าบอกว่าไงซื้อกันตรงนั้นก็ได้จะไปหาซื้อกันอยู่นะเพราะน้ำปลายเราอยู่ข้างหน้านี่อ๋อนะอยู่ไม่ไกลแล้วนะเราจะไปดูอันซีนน้ำปลายวันนี้ครับว่าจะมีอะไรสวยงามตามท้องเรื่องรออยู่หรือเปล่าครับติดตามชมให้ดีเลยผมจะหาที่กลับรถก่อนหายากมากเลยแต่ว่าดูสิบ้านนี้ปลูกตามไหล่เข่าเห็นไหมพี่เน่มันคือยังไงเจ้าข้างล่างมันเป็นไม่เป็นไม้ไงคล้ายๆยุงข้าวไงข้างบนคือเป็นไม้แผ่นข้างบนก็เป็นไม้บกไม้ไผ่เป็นไม้ที่เขาไอเนี้ยเอามาทำผนังบ้านแล้วในพื้นบ้านก็ยังเป็นไม้อยู่ถือว่าเก่าแล้วแต่เสาเป็นเสาปูนนะถ้าเกิดตามหลักต้องเป็นเสาไม้ได้อยู่อ่ะนั่นถือโอ้บ้านนี้ก็โอ้ที่นี่ไม้ทั้งนั้นเลยนะขอกลับรถหน่อยทางก็น้อยๆนะตัวแล้วทางขึ้นบ้านนี่โอ้โหเสาไฟยังเป็นเสาไม้เลยคิดดูก็แล้วกันเก่าจัดดูบ้านหลังนี้โอ้โหนะถนนชนบทจริงๆเลยว่ะถนนไม่มีร้านขายของนู่นน่ะเห็นรถจอดน่ะว่ามีแล้วที่เขาจอดมอเตอร์ไซค์กันไปแล้วเนาะยังเอาไปปิดเลยพี่โยกไปสองรอบเสาไฟนี่ก่อนคือเสาไฟหลวงก็เป็นปูนไงแต่เกิดเสาไฟไอ้เนี่ยบ้านนี้เสาไฟบ้านก็คือเป็นเสาไฟไม้ไม่เห็นนะบ้านนี้คือมีคนอยู่บ่บ่มีกะมีสภาพยังตายอยู่เลยอ๋อโอเคนี่ใบตองมันก็แบบนี้เลยเห็นไหมนะเก่านี่ไงต้องเก่าๆแบบนี้นะนี่ไงอันไหนใบตองทำอยู่นี่ไงก็ยังไม้ฝาขัดแตะอยู่เออไม่เป็นไรได้จ้ะไปนกแป้งไปแล้วเนาะบ๊ายบายสาวไข่คั่วก่อนบ๊ายบายนะไปเด้อสาวไข่คั่วน่ารักไม่มีร้านค้าจริงเลย
มีอยู่จักน้อยนี่ไงเขาขายข้างในบ่เขาไม่มีแล้วเขากินเขาโอ้ใบเตยตุ่มเอ้ยเราไปก่อนใบตองตึงเอามาห่อข้าวได้น่าจะได้แถวนี้น่าจะนี่ใบตองตึงนี่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 ไหนนี่นี่อันต้นใหญ่ๆนี่เหรอเออทำไมอ่ะเอามาห่อแบบเหมือนจานไงใส่ข้าวใส่อะไรเนี่ยเก็บได้เนี่ยโอ้โหเตี้ยๆเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บมาห่อข้าวได้เลยที่นี่เขาใช้ใบตองตึงเป็นหลักเห็นปะใบใหญ่เห็นปะใบตองตึงอันนี้เขาเรียกใบตองตึงเหรอเพี้ยนแน่ใช่บ้านแถวนี้ใบตองตึงหมดเลยเห็นปะหน้าเก่าๆเลยมันเป็นตองแล้วก็มันตึงออกไปบ้านนี้เก่ามากเลยนะมีแปลงนี่ใกล้แล้วนี่เนี่ยอย่างเงี้ยแฮะอ๋อมาทำบ้านเนาะเออหลังคาบ้านเออบ้านที่นี้ยังที่เชียงตุงเนาะไปเหมือนไม่เคยเห็นอ่ะมีไหมพี่ได้ไม่มีเนาะย่าคาย่าคาไม่ใช่มันจะมีที่เขาห่อข้าวนี่มันเป็นตองที่มันมีแบบหนึ่งอ่ะอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่เก็บไปเลยดีกว่าอ๋อเดี๋ยวน้องแป้งไปสร้างบ้านที่หนองนนท์ที่หนองนนท์ที่เชียงตุงเออจะไม่ให้น้องแป้งสร้างบ้านสามใบแป๊บนึงเดี๋ยวไปเก็บมาใส่ข้าวก่อนโอเคไปดูพี่ได้เก็บจะได้เก็บได้ไหมเนี่ยจะเก็บเป็นจริงปะไปดูก่อนต้องไปดูก่อนไม่ได้พี่แนนนี่พี่แนนต้นมันใหญ่ๆอ่ะเออตกไปในห้วยเนาะเอาอ๋อที่มันสวยๆงามๆอันนี้ก็ได้อยู่อันนี้สงสารมันเพิ่งออกมาเอาอันนี้ไปเช็ดด้วยอันนี้เอาไปเพื่อพอสามอันพอเพื่อนูมันเพิ่งออกมาลูกมันด้วยอะไรโอเคไปมันมีเยอะมันต้นมันไปละไปแล้วปิดแล้วเนาะเลยได้คลิปแล้วแล้วก็ไปสาวๆตอนนี้ครับสาวๆหิวข้าวบอกอะไรก็ไม่กินแล้วเพจเพลินไปเอาแล้วก็กินอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรนะให้สาวๆมาเลือกกันเป็นแกงบ้านๆแกงถุงที่อยู่ริมทางนะครับก็เอาน้ำแป้งจัดมาจะให้พี่กินอะไรเอาไปเผ็ดๆจัดมาเลยอะไรเผ็ดเพลินค่ะน้ำพริกไงแต่นี่ฉันจะผิดเนี่ยปลาหน้าที่ปลาอ๋อเขาอยู่ตรงนั้นที่นี่เอาเลยสร้างไปกินเลยริมน้ำปลายเราเอาแค่นี้เป็นแห้งก็ได้มั้งเออแกงนี่ไงนี่แกงอะไรครับแม่แกงถั่วแกงถั่ว10 บาทก็ไม่ชอบกินคั่วอ่ะแล้วแต่น้องแป้งหนังไก่เอาไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าคนละห่อเลยน้องม่อนน้องแป้งไอ้ข้าวเจ้าพี่เอาข้าวเจ้าพี่ไม่เอาข้าวเหนียวไม่พี่บอกข้าวเหนียวได้อยู่อ่ะน้องแป้งจะกินอะไรน้องม่อนจะกินน้องม่อนกินข้าวเลยจ้ะสองห่ออ่ะโอ้เอาไปเยอะเกินแม่ไม่ได้เยอะอย่างนี้พอหรอแค่นั้นนะแกงไม่เอานะไปซื้อส้มตำมากับข้าวเหนียวส้มตำอยู่ไหนอ่ะก้อนเอาโอเคได้นะพี่เน่ชอบกินอันนี้ไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะกินปลาพวกเนี้ยมันปรุงจ้ะฮะมันนี่อร่อยนะมันหมูปรุงวะอร่อยอันนี้เป็นนังไก่มันหมูปรุงอร่อยเอาลองดูก็คือค่ะแม่ถ่ายไม่หมดเลยไม่ถึง100ดูแล้วไม่ถึงจ้ะมาโอ้ข้าวจ้ะ30อันนี้4 ชิ้น75บาทเองนะแต่ว่าจะไปกินส้มตำกันต่อเอาอันนี้ไปกับแก้มก่อนนะรอชมนะการกินข้าวหรือเป็นน้ำปลาให้ดีผมต้องกลับเข้ามาเวียงครับเพราะว่าเส้นเมื่อกี้ไม่มีอะไรให้สั่งเลยนะกลับเข้ามาสั่งอาหารเหนือครับที่ร้านลาบเชียงใหม่เห็นไหมมีเมนูมากมายเลยครับแล้วก็มีอาหารมากมายครับอยู่หน้าร้านไม่ว่าจะเป็นปลาทอดไส้กรอกทอดคั่ว
อะไรอะขั้วอะไรอะขั้วปังขั้วป่าอะไรไม่แน่ใจแล้วก็มีน้ำพริกตาแดงมีกินส้มนะแล้วก็จะมีอันนี้อีกน่ากินอันนี้คืออะไรปลาทอดปลาทูทอดไม่อยากกินที่นี่ไม่เป็นไรนะแล้วก็ยังมีพวกแคบหมูอะไรอีกบ้างต่างๆมากมายนะจะกินอะไรก็ลองดูเอานะโอ้โหนะแต่ว่าสาวๆสั่งมาแล้วครับส้มตำสามครกพริกเผ็ดๆโอ้แล้วก็ที่สำคัญน้องไปสั่งแกงถุงบ้านๆมาไม่เอาแล้วจ้ะกินแข็งแล้วใช่ไหมแข็งนี่ไงส้มตำนี่ไงข้าวเหนียวแล้วก็มีเยอะแล้วข้าวเหนียวน้องแป้งไปซื้อร้านคุณยายมักกี้มาเป็นร้านข้างทางแล้วก็ผมสั่งข้าวเจ้ามาครับแล้วก็ที่สำคัญร้านนี้นะราชเชียงใหม่อยู่ตรงสามแยกที่จะไปเส้นเลี่ยงเมืองเห็นไหมก็เดี๋ยวรอเขาตำส้มตำเสร็จนะไปกินแข่งที่ริมแม่น้ำปายครับผมเน้นบรรยากาศแล้วก็ความฮาเลยเพราะว่าคุณแพ้ต้องโดดแม่น้ำปายเอาดิสั่งดิไม่ใช่ก็ไม่ผ่านไปรู้ก็เดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศหน้าร้านก่อนนะอันนี้คือ1ร้านนานที่อยู่ในเมืองแม่ฮ่องสอนก็เที่ยวไปแนะนำที่พักร้านอาหารไปเรื่อยรวมถึงได้เห็นบรรยากาศและเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวในแม่ฮ่องสอนด้วยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะมาไม่เห็นครับแต่ถ้าเกิดมากับอันแน่นทัวร์กินที่ดอนออนไลน์รับรองว่าได้เห็นอย่างแน่นอนเลยครับผมอ่ะเจอกันอีกครั้งบนเส้นทางการแข่งกินข้าวบนแม่น้ำป่าอย่างแน่นอนนะม่อนนะพร้อมหรือยังพร้อมเตรียมพอโดดพร้อมโดดน้ำหรือยังไปโดดน้ำก่อนได้นะพี่ไม่ไหวนะเย็นทั้งน้อยแล้วมันสวยมั้ยน้องน่ารักอ่ะมีแม่น้ำปลายแต่ว่ามันเหมือนกระท่อมอย่างเงี้ยรถมันเข้าไม่ได้มั้งจอดแถวเนี้ยค่ะรถจัดที่นี่เนี่ยก่อนเห็นบ่แล้วมันตรงบริเวณหาดทรายตรงไหนน้องม่อนนี่นี่ที่ที่เราลงไปทุกคนไปทำอะไรให้เต็มน้องม่อนนู่นน่ะกลางเต็นท์กลางต้นให้เต็มเลยไปหาปลาโอ้ฝนนู่นน่ะข้างหน้าที่กระจอดรถแค่นั้นใช่ที่วันที่เรามาหรือเปล่าไม่ใช่ไหมแต่ตรงและที่เราเมาเดียวนะก็จอดรถนี่แหละเป๊กนะรถจอดให้เต็มเลยเจ้าเราเปลี่ยนเป็นมีซ้ายให้เลยใช่เขาเก็บมาแล้วม่อนดูขอบคุณทั้งหมดแล้วตั้งแต่ม่อนตอนเด็กตอนนี้ม่อนโตเป็นสาวแล้วไปหาจอดรถแถวนี้ก่อนว่ามันใครกันเนาะจอดจอดใกล้ๆที่มอเตอร์ไซค์ที่ทรายนี่ก็ได้เป็นนี่ก็ทำอะไรให้เต็มเลยนะจะมาทำอะไรกันทั้งอย่างแต่ตรงนี้ก็ได้โอ้ทุกคำขอเตรียมเอามาแยกกันให้แถวแสดงว่าเขาไปทำอะไรทั้งอย่างโอเคไปขวางหน้าบ้านของวันนี้นะก็เดี๋ยวจอดรถตรงนี้แหละโอเคน่าจะไม่ติดกันแล้วเห็นไหมบอกว่าโอ้ให้ลุงมาแค่เดี๋ยวมาลงมาแป๊บนึงโอ้โหลุงนี่ไปตามพวกเลยไหมโอ้ยพี่เน่ไม่ใส่รองเท้าด้วยปาปิดปิดมาเรามาถึงจุดที่เขามาตักสายกันครับนะแต่ว่าเราจะมานั่งกินข้าวเอาบรรยากาศเย็นๆเลยนะต้องไปด้วยเหรอไม่รู้อะมีแฟนด้วยเหรอไม่เป็นไรสว่างเลยครับตรงนี้นะมันเย็นดีอ่ะเย็นดีตรงนี้เลยโอ้โหใครก่อกองไฟด้วยวะเนี่ยนี่ๆถ้าเกิดมาปิกนิกมาปิ้งย่างนี่สบายใจเลยนะดูสาวๆเตรียมความพร้อมกันครับนะนี่ใบตองตึงดีนะที่เราเอามาเผื่อแล้วก็ใบตองยังมีเพียบเลยนะเตรียมตัวลุ้นครับว่าไผ่จะเป็นไผ่นะสาวๆเตรียมตัวให้พร้อมนะนี่กับข้าวเรามาแล้วก็เอาไปดิดูที่พี่ถือน้ำเต็มเลยโอ้นี่เขาก็มาเก็บทรายกันใช่ไหมนะแต่เราจะมากินข้าวเขาไม่ว่าหรอกนะเราคือนักท่องเที่ยวน้องม่อนแบบนั้นเขาทำอะไรครับที่ว่ายืดไปในน้ำน่ะน่ะตรงที่มีไม้ยืดไปนะครับเป็นไฟกันน้ำเวลาน้ำมาแรงๆอ๋อเหรอใช่ไฟชะลอน้ำโอ้โหนี่น่ะตรงไม้นี่น่ะใช่โอ้เขาทำยาวๆไปเลยอ๋อแต่ก็ทำแค่นิดเดียวโอ้ตอนนี้สวยมากเลยน่าเล่นน้ำมากอะโลใครแพ้โดนน้ำต้องไปโดนตรงนู้นดีกว่าไหมเขาบอกเล่นน้ำได้น้ำเขาเป็นตุ่มเนี่ยทางบนโอ้ยมีคนอาบน้ำด้วยเออนะมีคนอาบน้ำบนเรือด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเอ้ยแต่เขาทำเป็นฝ่ายเลยตลอดนะน้องม่อนอ๋อไอตรงที่กลางตรงนั้นคือเป็นฝ่ายชะลอน้ำเหรอว้าเพิ่งจะรู้โอ้ได้กินข้าวไปด้วยเรียนรู้วิถีชีวิตคนไปด้วยดีงามตามท้องเรื่องครับนะเดี๋ยวแบ่งข้าวก่อนนะลุ้นให้ดีว่าใครจะเป็นใครนะว่าชิคจะต้องกระโดดน้ำวันนี้นะติดตามชมให้ดีนะจักน้อย